่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนแก่จำเลยในคดีอาญาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้สำนักงานกิจการยุติธรรมเนี่ยเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องของค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนแก่จำเลยในคดีอาญานะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทำความเข้าใจคำว่าผู้เสียหายกับคำว่าจำเลยกันก่อนนะครับว่าหมายถึงอะไรผู้เสียหายนั้นก็คือบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดอาญาของผู้อื่นนะครับโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นเลยนะครับต่อมาคำว่าจำเลยเนี่ยก็คือบุคคลที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการและก็ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดีและปรากฏภายหลังว่าไม่ผิดแล้วก็มีการถอนฟ้องหรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดนี่คือความหมายของคำว่าจำเลยนะครับทีนี้เนี่ยกรณีไหนบ้างที่จะได้รับค่าตอบแทนและค่าทดแทนนะครับกรณีถ้าเสียชีวิตนะครับกรณีเสียชีวิตก็จะได้รับค่าทดแทนค่าตอบแทนค่าจัดการศพค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูค่าเสียหายอื่นๆนะครับถ้าเป็นกรณีทั่วๆไปก็จะได้รับการรักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพค่าขาดรายได้ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่าทดแทนการถูกจำคุกเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นความผิดที่ผู้เสียหายสามารถจะยื่นรับค่าตอบแทนได้นะครับก็เป็นความผิดต่างๆดังต่อไปนี้นะครับเช่นความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดต่อชีวิตต่อร่างกายทำให้แท้งลูกทอดทิ้งเด็กคนเจ็บป่วยหรือคนชรานะครับการยื่นคำขอเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้เสียหายและจำเลยดังกล่าวข้างต้นเนี่ยนะครับการยื่นคำขอรับเงินค่าตอบแทนสามารถยื่นภายใน1ปีนะครับผู้เสียหายเนี่ยนับตั้งแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระทำความผิดนะครับภายใน1ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระทำความผิดส่วนจำเลยเนี่ยภายใน1ปีนับแต่วันที่ถอนฟ้องหรือว่ามีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดว่าจำเลยเนี่ยไม่มีความผิดนะครับการยื่นคำขอยื่นได้ที่ไหนนะครับยื่นที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสำนักงานยุติธรรมจังหวัดซึ่งเขามีทุกแห่งทั่วประเทศนะครับหรือสถานีตำรวจทั่วประเทศหรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนหมายเลข1111กด77เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นผู้เสียหายเป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่นโดยที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นหรือเป็นจำเลยก็คือเป็นบุคคลที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการและผู้ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดีและก็ปรากฏภายหลังว่าไม่ผิดและมีการถอนฟ้องหรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดสามารถยื่นขอรับเงินค่าตอบแทนค่าทดแทนได้นะครับภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือสถานีตำรวจทั่วประเทศนะครับ